สวัสดีเพื่อนๆ นะครับวันนี้ก็จะพามาแชร์วิธีการนะครับดูแลสับปะรดสีสกุลคริปแทนทัสนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่าสับปะรดสีดาวนะครับเพราะว่ามันมีลักษณะรูปร่างที่คล้ายดาวนะครับนี่อย่างตัวนี้นะครับก็เหมาะสำหรับการนำไปใช้จัดสวนนะครับสำหรับเป็นพืชที่อยู่คุมดินนะครับบริเวณผิวดินนี่ก็จะทำให้เกิดสีสันนะครับเพราะว่าพวกสกุลนี้เนี่ยจะมีหลายสีนะครับอย่างตัวนี้ก็จะเป็นสีออกแดงๆนะครับนี่แต่เขาก็จะมีชื่อย่อยชื่อแยกกันออกไปนะครับแต่ละตัวก็จะมีชื่อเฉพาะซึ่งก็ผมก็จำไม่ได้เพราะว่ามันค่อนข้างเยอะนะครับอย่างตัวนี้ก็จะออกเขียวๆแบบนี้นี่เดี๋ยวนี้เราจะมาบอกวิธีการดูแลแล้วก็การใส่ปุ๋ยนะครับนี่อย่างผมกรณีนี้ก็นำมาใช้เป็นปลูกคอปเวอร์กับพวกเป็นเฟิร์นกนกนาลีนะครับก็จะทำให้มันดูเป็นธรรมชาตินะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะได้ไอเดียในการนำไปจัดสวนนะครับสามารถที่จะนำต้นสับปะรดสีชนิดนี้นะครับมาคอปเวอร์กับเป็นกนกนาลีนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเป็นผมเลือกเป็นกนกนาลีเลื้อยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอยากที่จะได้เป็นความละเอียดกว่านี้ก็สามารถที่จะใช้เป็นกนกนาลีแคระนะครับซึ่งจะต้นเล็กกว่าลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะละเอียดกว่าแต่อย่างตัวนี้คือกนกนาลีชนิดนี้คือมันค่อนข้างที่จะโตเร็วนะครับทนต่อสภาพอากาศมากกว่ากนกนาลีแคระนะครับเพราะว่าผมเลี้ยงหมาด้วยมันก็จะมีการเดินไปเดินมานะครับในบริเวณนี้ถ้าเกิดว่าปลูกเป็นกนกนาลีแคะก็น่าจะไม่รอดนะครับอย่างตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดูแลกันเลยนะครับสำหรับสับปะรดสีชนิดนี้นะครับคือค่อนข้างที่จะชอบดินนะครับที่มีความโปร่งนะครับแล้วก็ไม่น้ำไม่ขังนะครับต้องการการระบายน้ำและอากาศได้ดีนะครับบริเวณที่ปลูกเนี่ยควรจะปลูกในบริเวณที่มีแสงแดดนะครับไม่เต็มร้อยนะครับคือมีแดดประมาณ 50-60% นะครับต่อวันก็คือแดดครึ่งวันครึ่งอาจจะเป็นครึ่งเช้ามีแดดอ่อนๆ อ่อนมาหรือจะเป็นแดดช่วงประมาณกลางวันเนี่ยก็ยังได้อยู่นะครับแต่ถ้าแดดจ้าแบบ 100% เนี่ยคือใบจะไหม้หมดเลยนะครับบริเวณนี้ก็จะทำให้มันไม่สวยแต่อาจจะสามารถที่จะอยู่ได้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆ เนี่ยให้เขาปรับตัวนะครับก็จะอาจจะมีการปรับสภาพให้สามารถที่จะอยู่แดดร้อยได้แต่ว่าช่วงแรกๆคือถ้าเกิดไปแดดร้อยคือใบจะเสียหมดเลยนะครับมันจะไหม้ผมก็แนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยนำมาปลูกกับในพื้นที่ที่มีแดดลำไรนะครับก็แนะนำให้เป็นอากาศที่ถ่ายเทมีลมพัดบ้างเล็กน้อยนะครับถ้าเกิดว่าอากาศอับเกินไปเนี่ยมันก็จะอาจจะไม่ค่อยดีสำหรับชนิดนี้นะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะเกิดการเน่าเห็นไหมครับอย่างดินตัวนี้ก็เป็นดินเป็นขุยมะพร้าวผสมดินนะครับเป็นขุยมะพร้าวผสมดินธรรมดาแล้วก็ให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยละลายช้านะครับเดือนถึง2เดือนครั้งนะครับตัวนี้ไม่ค่อยต้องการปุ๋ยแล้วก็การดูแลมากนะครับส่วนเรื่องแมลงนี่คือไม่ค่อยจะมีไม่พบเลยนะครับไม่มีปัญหาเรื่องของแมลงมากัดกินเหมือนพวกสกุลบอมนีโออะไรพวกนี้คือเนี่ยมันจะมีแมลงกินนะครับแต่ไอตัวนี้คือไม่เจอนะครับอย่างกรณีนี้ก็จะเห็นไหมครับมันมีออกดอกตรงกลางต้นเลยนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นช่อๆแบบนี้เลยเวลาขยายพันธุ์เนี่ยเขาจะอาจจะแตกหน่อออกมานะครับรอบต้นเพื่อนๆก็สามารถนะที่จะเอาหน่อเนี่ยไปขยายพันธุ์ได้นะครับสำหรับการนำมาใช้เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเอามาปลูกรวมกับต้นไม้ชนิดอื่นหลายๆชนิดนะครับให้มันดูเป็นธรรมชาติไปนี่ตัวนี้ก็คือถ้าเกิดว่าดินน้ำไม่ขังแล้วก็ดินมีความสะอาดนะครับไม่มีพวกเชื้อรามาปนเนี่ยคือสามารถที่จะอยู่ได้แบบยาวๆเลยนะครับไม่ตายนะครับต้นนี้ก็ปลูกมาประมาณปีเป็นปีแล้วครับคือตายยากอยู่เห็นไหมครับปลูกมา1ปีแล้วก็ยังฟอร์มอาจจะฟอร์มขยายใหญ่กว่าเดิมนิดหน่อยนะครับเขาจะโตไม่เร็วนะครับจะเป็นไม้ที่โตช้าแต่ว่าจ
จะให้ความสวยนี่ที่สามารถที่จะอยู่ได้นานนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการความมินินะครับก็สามารถที่จะเลือกมาใช้ได้นะครับจัดสวนเล็กๆได้นำมาใช้เป็นไอเดียต่างๆนะครับนี่เดี๋ยวผมพาดูรอบๆต้นก่อนอย่างไอ้ต้นชนิดนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าบางต้นเนี่ยรากมันไม่ค่อยเยอะนะครับคือมีรากค่อนข้างน้อยเหมือนเพื่อนๆเวลาปลูกเนี่ยเพื่อนๆแค่เอากาบมะพร้าวนะครับมาวางไว้ก่อนแล้วก็เอาต้นเนี้ยเจาะดินลงไปนิดเดียวเองนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยแล้วก็สามารถที่เอาพวกกนกนาลีเนี่ยมาปลูกแซมๆตามอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวพอมันเริ่มตั้งต้นได้เนี่ยมันก็จะเลื้อยไปเองนะครับพวกกระดกนาลีก็จะปิดบริเวณดินหมดแล้วก็จะเห็นเป็นลักษณะนี้นะครับนี่อย่างต้นนี้ก็รากน้อยนะครับคือเดี๋ยวผมขออนุญาตดึงขึ้นมานะครับรากนิดเดียวเองนี่คือดึงได้เลยนะครับนี่แค่วางไว้แบบนี้เองแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยการปลูกแต่ละต้นอย่างต้นนี้ก็ดึงง่ายเหมือนกันใช่ไหมนะครับรากเขาจะไม่แน่นเลยไม่ฝังลึกนะครับนี่สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการจะได้ไอเดียในการปลูกไอพวกไม้คลุมดินนะครับเพื่อให้เกิดสีสันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราปลูกแต่ไอพืชพวกกนกนาลีมันก็จะเขียวมีแต่สีเขียวสีเดียวเลยนะครับคือมันจะไม่มีอะไรที่มันโดดเด่นขึ้นมานะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้คือเราไม่ต้องไปออกแดด 100% ที่จะทำให้มันเป็นสีนี้นะครับคือแค่แดดครึ่งวันหรือแดดแบบปานกลางเนี่ยสีเขาก็จะออกสีชมพูขนาดนี้เลยนะครับไม่ต้องไปโดนแดดจ้าคือขอให้มีแดดนะครับอย่าล่มจนเกินไปนะครับมันก็จะอาจจะมีสีเขียวถ้าเกิดมันล่มมากๆแต่อย่างตัวนี้คือมีแดดแค่ช่วงเช้าเองนะครับตั้งแต่ประมาณมันโดนแดดประมาณ8โมงถึงประมาณเที่ยงนะครับช่วงนี้แค่นี้เองแล้วก็บวกกับกนกนาลีเขียวๆนะครับก็จะทำให้เกิดเป็นความธรรมชาตินะครับโอเคครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถที่ลงไปหาซื้อได้นะครับมีขายตามกลุ่มขายสับปะรดสีนะครับเพื่อนๆสามารถลองค้นหาดูเลยครับเพราะว่ามีลงขายค่อนข้างเยอะนะครับราคาก็อยู่ที่ไม่กี่บาทนะครับประมาณอาจจะถ้าเกิดไปซื้อตามร้านก็อาจจะอยู่ที่20ต้นๆนะครับหรือถ้าเกิดว่าในกลุ่มเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อจำนวนเยอะเนี่ยก็จะอาจจะเหลือแค่ต้นละ10กว่าบาทหน่อยๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สั่งมาแบบที่เขาขายแบบเป็นชุดๆนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตจบคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีอะไรอยากจะแชร์หรือว่ามีความรู้จะแบ่งปันกันหรือว่ามีคำถามนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับผม